สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเมื่อกี้คุณได้ทบทวนในเรื่องของ places simple present con ไปแล้วใช่ไหมคะแน่นอนค่ะก็เลยต้องขออนุญาตขาดตัวนึงที่คุณไม่เอ่ยถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของ future นั่นเอง future นะคะถ้าหากเป็นอนาคตนะเราจะใช้ will และตามด้วย verb อย่างเช่น you will live a long and happy life อันนี้เป็นแพลนในอนาคตนะคะ you will have 2 children and a dog คุณก็จะเห็นว่าหมอดูเนี่ยได้พยากรณ์อนาคตให้กับผู้ชายคนนี้สังเกตอะไรไหมคะเขาใช้ will และตามด้วย verb เพื่อเป็นการบ่งบอกอนาคตนั่นเองนะคะ you will not be rich ไม่รวยด้วยแท้เนี่ยสังเกตอะไรไหมคะประโยคตรงนี้ปุ๊บคุณจะพบว่าเขาจะใช้ will และตามด้วย verb และขนาดเดียวกันหากเป็นปฏิเสธปุ๊บ will not และถึงตามด้วย verb นั่นเองนะคะเราจะใช้ future tense กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้เช่นถ้าคุณบอกว่า it will rain in the afternoon โอกาสที่ฝนตกนั้นจะมีแค่50%คือมันอาจจะตกหรือไม่ตกก็ได้เป็นต้นงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราใช้ future tense อย่างไรกันบ้างเมื่อกี้นะคะคุณจะเห็นคำว่า you will not get married และบางทีนะอันนี้หมอดูก็ทำนายบอกว่าคุณจะเป็นโสดแต่บางครั้งเขาอาจจะพูดว่า you won't get married สำหรับตรงนี้ก็คือเป็นรูปย่อของคำว่า will not นั่นเองเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกันนะคะว่า future tense เป็นอย่างไรกันบ้างเขาก็เริ่มส่องตัวอนาคตตัวเองแล้วนะคะ will I be healthy ฉันจะสุขภาพแข็งแรงไหมนี่คะ will I fall in loveนะเริ่มอยากรู้อนาคตของตัวเอง Will I get a better job? เวลาตั้งเป็นประโยคคำถามสังเกตอะไรไหมคะเราเอา will นั้นมาวางไว้หน้าประธานแล้วตามด้วย verb ได้เลยค่ะ Will we live on Mars? เราจะได้อยู่ในดาวเราจะได้อยู่บนดาวอังคารไหมเป็นต้นนะคะเอาเลยค่ะ Johnny, will you set the table? Sure, Dad, I will do it in 5 minutes. สังเกตอะไรไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาขออนุญาตอธิบายกันก่อนนะคะว่า future simple ใช้เมื่อไหร่ future simple นะคะเราจะใช้กับเหตุการณ์การพยากรณ์หรือการคาดคะเนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะเราจะเรียกว่า future simple นั่นเองนะคะหรือ future tense ซึ่งคำที่เป็นการบ่งบอกพวกนี้ก็จะได้แก่คำว่า tomorrow next week next weekend a few days หรือว่า next year เป็นต้นมีคำว่า next เป็นตัวบอกเวลาว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอนาคตนะคะหากเป็นประโยคบอกเล่าค่ะ I you he she it we you they เราใช้ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลย will และตามด้วย verb อย่างเช่น he will stay you will stay at home เห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในอนาคตนั่นเองนะคะหรือบางครั้งเราอาจจะใช้รูปย่อเป็น apostrophe และตามด้วย l 2ตัวเห็นนะคะเช่น you stay at home นะคะตรงนี้คือตัวย่อของคำว่า will นั่นเองนะคะแล้วก็จะใช้เป็นรูปย่อแบบนี้อย่างที่คุณเห็นตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นพูดยังไงว่ารูปแบบโครงสร้างของ future tense นะคะก็จะเป็น subject ตามด้วย will และ verb นั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นประโยค negative I will not travel คุณเห็นอะไรไหมคะเราใช้ will not travel this summer เราอันนี้วางแผนไว้เลยว่าฉันน่าคงไม่ไปแน่ๆ I will not travel this summer หรือว่า he will not travel this summer บางครั้งเนี่ยแทนที่เราจะใช้ will not เราก็อาจจะเลือกใช้คำว่า won't ก็ได้เช่นเดียวกันเนี่ยโครงสร้างก็จะมาเป็น subject ประธานนะลูกตามด้วยคำว่า will not และตามด้วย verb หรือบางทีก็จะเป็น won't และตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งนั่นเองนะคะอย่างเช่น we won't travel this summer เป็นต้นถ้าเกิดว่าเราจะตั้งเป็นคำถามเราก็แค่เอา will มาวางไว้หน้าประธานนะฮะอย่างเช่น will I หรือว่า will you go to school in June will youGo to school in June. Will you go to school in June? หรือว่า Will we go to school in June? เราแค่เอา will เนี่ยมาวางไว้หน้าประธานและตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งนั่นเองนะคะ When หรือถ้าเกิดบางทีเนี่ยมันมี WH question ขึ้นมา When will he goes to When will he go to school in June? เป็นต้นเห็นไหมคะแล้วต่างกันยังไงคะคำถามข้อแรก Will you go to school in June ตัวนี้เป็น yes no question นะคะผู้ตอบก็จะตอบแค่ว่า yes I will no I won't แต่ถ้าเกิดว่า when
When will you go to school in June? คำตอบที่ต้องการนั้นไม่ใช่ yes no question แล้วคำตอบที่เขาต้องการคือเขาต้องการทราบวันที่หรือเวลานั่นเองไม่เหมือนกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือว่าเวลาที่คุณจะตั้งเป็นประโยคคำถามนั้นคุณเอา will มาวางไว้หน้าประธานและตามด้วย verb นั่นเองนะคะตามโครงสร้างอย่างที่สรุปไว้ด้านล่างตรงนี้นะคะและในหน้าสุดท้ายนะคะนี่ก็เป็นการใช้ question word นะหรือว่าการตั้งคำถามโดยการใช้ wh questions ค่ะและเรามาลองฝึกกันนะคะตั้งคำถามค่ะ I will go shopping next Monday เวลาที่เราจะตั้งคำถามคุณก็จะได้เป็นคำว่า When will you go shopping ง่ายไหมคะคราวนี้ลองทำเองกันดูนะคะ I will go shopping next Monday อันนี้คือเราต้องการคำตอบคือ what นะฮะคือเขาทำอะไรก็จะเป็น What will you go next Monday อันนี้ who นะฮะเราต้องการตั้งคำถามด้วยการใช้ who เขาจะไม่เล่นนะ Billie Eilish won't play any concert this summer แล้วจะเป็น Who won't play any concerts this summer นะคะเป็นต้นง่ายไหมคะอย่าลืมทบทวนกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ